เยี่ยมนะในวันนี้นะครับเดี๋ยวเอาไลน์ที่เราจะพูดกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโปรและโปรเซสของแลกกับสิทธิ์สตัดดี้นะครับว่ามันเป็นยังไงมันแตกต่างจากการวิจัยตัวอื่นอย่างไรอันที่สองก็คือเราจะพูดกันให้เข้าใจลึกขึ้นมากขึ้นเรื่องของแลกกับสิทธิ์เทสโชกับทรีทเมนต์เทสโชนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้นะเงียบนิดนึงเงียบนิดนึงครับเสียงเหมือนต้องกระจอกแตกหลังเจอนานๆเจอกันทีเจอแล้วครับนะครับอันที่3นะครับมาดูซิว่าเวลาน้องจะทำวิจัยแล้วเนี่ยตัวไหนมันเป็นก็เรียกอินเด็กซ์เคสหรือเคสที่เราต้องการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับโกลด์สแตนดาร์ดมันเป็นยังไงอันไหนซับซ้อนกันได้ไหมโกลด์สแตนดาร์ดต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอันที่4ก็คือดูเมทริกหรือพรอพเพอร์ตี้ของแรงกระสิทธิ์เคสที่เราจะต้องรู้ที่ว่าน้องก็คุ้นเคยกับพวกเซนส์สเปคมาแล้วถูกไหมมันก็มีข้อจำกัดนะครับมันก็มีเรื่องของเนกาทีฟพรีดิคทีฟแวลูpositive predictive value likelihood ratio นะครับแล้วก็มีเรื่องของปัจจุบันก็มีเรื่องของ precision ก็คือตัวเรื่องของ 95% CI ซึ่งเขาจะเอามาประกอบเพื่อทำให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการใช้ ROC curve บางคนทำเรื่องของการวัดหรืออย่างนี้ก็จะต้องมีการ calibrate เรื่อง ROC curve นิดนึงนะฮะน้องจะต้องรู้จัก P test probability นะครับในการที่จะวินิจฉัยโรคนะครับtest probability ในการวินิจฉัยโรคว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงเมื่อเราเอา diagnostic test ตัวนี้มามันเพิ่มมันได้เยอะมากขึ้นหรือมันแย่ลงนะครับรู้จัก diagnostic odds ratio อันนี้อาจจะพูดให้ฟังคร่าวๆมันก็คล้ายๆลักษณะของ odds นั่นแหละนะครับแล้วก็ใน real life จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเทสเราใช้เทสเดียวไหมบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้เทสเดียวใช่ไหมครับอาจจะใช้1มากกว่า1เทสหรืออาจจะทำเป็น sequence ก็คือทำเทสที่1แล้วไปมาทำเทสที่2ทำเทสที่3มันมีข้อมาไอ้ที่มาที่ไปจะเลือกใช้ตัวไหนได้มากกว่ากันนะครับแล้วเวลามาใช้ร่วมกันเซนกับสเปคหรือ probability ในการวินิจฉัยโรคมันเปลี่ยนแปลงยังไงมันเป็นเอามาเฉลี่ยกันไหมหรือมาบวกกันยังไงนะครับแล้วก็จะมียกตัวอย่างเทสสั้นๆนะฮะนั่งที่เลยครับนั่งที่เลยครับนะครับให้น้องดูก่อนอันนี้นะเอนี่แดกเลยไหมเป็นเด็กอาจารย์เป็นหมอเด็กเขาก็เลยเอารูปเด็กมาเยอะนะครับวินิจฉัยเลยไหมตัวแรกข้อ A เป็นอะไรเอ่ยมีเศษซอสแล้วนะเป็นนักบินซอสเตอร์เปล่าไม่รู้เนาะถ้าอาจารย์ให้ประวัติเพิ่มนิดนึงบอกว่าเป็นเวสิคเคิลเป็นลักษณะของลินเนียนะครับแล้วก็วิ่งบนเดอร์มาโตมันไข้มีไข้นะครับปวดไม่ตามมีปวดนะครับแล้วก็เคยเป็นมีประวัติเรื่องของชิคเก้นพ็อกก็คือเคยเป็นอินซูลินใส่ตอนเด็กเป็นไหมคิดว่าเป็นอะไรครับเป็นเฮลปี้ซอสเซอร์เป็นไหมหรือเป็นเฮลปี้ซิมเพ็กมีคนบอกว่าซิมเพ็กด้วยคราวนี้ถ้าเราจะพรูฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดหนึ่งถ้าเกิดมันชัดเจนหมอเด็กก็ท่านหมอเด็กก็มาก็คงวินิจฉัยละใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่คุ้นเคยกับคนแค่กลุ่มนี้บางครั้งเราก็ต้องรีควายเรื่องของแบงค์ติดเทสถูกไหมครับจะส่งอะไรดีทั้งเนี้ยถ้าจะคอนเฟิร์มส่งอะไรดีครับตอบให้ชื่นใจนิดนึงคืนไปหมดแล้วตรวจอะไรดีมีคนบอกแสงสเมียแสงสเมียมาเป็นอย่างนี้นะครับแสงสเมียโพซิทีฟนะครับเป็นมัลติคนิวเคลียสแจนนะครับแตกได้ไหมอย่างนี้ได้นะอันที่สองนะครับถ้าให้ดูรูปเลยนะก็มีตัวเป็นผื่นเป็นเม็ดในปากมีจุดขาวๆเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ต้องรู้แล้วนสพเอ็กเกิลก็รู้ยังไม่รู้ยังไม่ค่อยกล้าตอบกันกลัวจะทำมาหลอกนะครับเป็นเด็กอายุ5ปีนะครับบอกว่าเป็น small macrophthalmia rash นะครับ distribute จากหน้าบอกเลยนะขึ้นที่หน้าก่อนแล้วก็ค่อยๆลามลงมาที่ตัวเด็กมีอาการไอมีน้ำมูกใสตาแดงๆนะครับไอแบบมีเสมหะนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในบ้านสุดเลยนะเอ็มเอ็มมาวัคซีนมาก่อนตอนนี้เอ็มเอ็มมาวัคซีนขาดนะคนไทยนะครับเป็นอะไรคราวนี้เป็นมีเซลเพราะว่าอะไรครับมันมีพาร์ทอลโรบอติกของอะไรคอมพลีทสปอร์ตซึ่งมันไม่ได้เกิดทุกคนถูกไหมครับแล้วมันเกิดสั้นๆ2วันแต่วันหายละนะครับแต่อันนี้มันมีพาร์ทอลโรบอติกให้เราเห็นเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยอย่างการทักประวัติตัวร่างกายก็จะเป็นทูนึงในการแดกถูกไหมครับมาดูอันนี้สิอันนี้เป็นอะไรข้อ4ถ้าเห็นอย่างนี้ตอเบอรี่ทางเป็นอะไร
มีคนบอกคาวาซากิเพื่อนก็เดินมาบอกคาวาซากิใช่ไหมเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะไรที่มีลักษณะของสตรอเบอรี่ทานสคาร์เล็ตฟีเวอร์กลุ่มสเตปกรุ๊ปเอนเฟคชั่นก็ได้ถูกไหมก็จะมีลักษณะอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แดกได้เลยไหมไม่ได้น้องอาจจะต้องใช้อะไรครับการซักประวัติน้องเขาบอกเป็นเด็ก5ปีนะครับมีแมคโครทาตูราแลชแล้วก็มีเลือดของตาแดงปากแดงนะครับแล้วก็มีเมื่อปวดเมื่อยตามตัวมีไข้ประมาณ5วันแล้วก็มีเจ็บคอแล้วก็มีลักษณะนี้ช่วยไหมช่วยไหมบางคนบอกพยักหน้าช่วยบางคนบอกไม่ช่วยอาจารย์ช่วยไหมครับอย่างนี้ต้องทำอะไรต่อก็มีคนบอกเข้าไฮทีเรียละใช่ไหมต่อมตอตาตุ่มตีนเนี่ยใช่ไหมคาวาซากิมีไข้4เนี่ยมีไข้4ถึง5มี5วันมี4ใน5ข้อของต่อมตอตาตุ่มตีนนะฮะแต่ต้องให้ง่ายๆจะได้สอนนะครับก็จะนึกถึงคาวาซากิแต่ว่ามันจะ 100% มั้ยก็ต้องดูตามคลินิคอลไครทีเรียถูกมั้ยแต่ถ้าคลินิคอลไครทีเรียไม่ชัดน้องก็อาจจะต้องส่งอย่างอื่นส่งเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมส่งพวกASO ไทเตอร์เพื่อแยกกลุ่มของสคาร์เล็ตถูกมั้ยอันสุดท้ายก็ดีเอาเข้ามานั่งกันก่อนครับนะครับอายุ65ปีนะขาเป็นยังไงเอ่ยก็ยืนหันหลังนะไม่ได้ยืนหันหน้าขาซ้ายนะครับบวมเนาะนะครับแล้วก็มีประวัติของซีเอโคลอนมาก่อนนะครับแล้วก็ปี5ปีที่แล้วเนี่ยหายไปแล้วนะครับจากการผ่าตัดแล้วก็ให้เคมีนะครับ2สัปดาห์นี้ปวดขาเดินไม่ค่อยได้นะครับขาบวมข้างซ้ายเป็นอะไรเอ่ยจากซักประวัติตรวจร่างกายเป็นทูของแดงก็สิทธิ์พอไหมพอไหมในกรณีนี้เราว่าพอไหมไม่น่าจะพอนะครับจะต้องตรวจร่างกายอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้ที่เข้าใจว่าทุกคนมีตัวดีซีสไว้ในหัวแล้วแต่ยังกลัวว่าอาจารย์เอาอะไรมาให้ผมดูนะต้องหลอกแน่ๆเลยเราจะตรวจอะไรเคสพวกนี้ถ้าเป็น physical examination ที่จะมาช่วยสันอยู่ในนี้ไหมเนี่ยสันได้ต้องรู้สิตรวจอะไรดีครับอะไรทรายโอเมนทรายใช่ไหมต้องดูว่าเนกาทีฟหรือโพซิทีฟแล้วมันได้บอก 100% หรือไหมครับถ้าอย่างถ้าเกิดเราสงสัยว่าอันนี้มันเป็น DVT หรือ cellulitis ก็ต้องซักประวัติให้ชัดวันนี้มีประวัติของแทรกของเรื่องของมะเร็งมาก่อนเนาะพวกนี้ก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องไกลคอปตี้เรื่องของการเกิดคลอตได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เรานึกถึงเรื่องของดิเวนทอมโบซิสแต่ถ้าโฮแมนไซน์เนกาทีฟในระยะต้นๆน้องอาจจะต้องอาศัยการตรวจอย่างอื่นถูกไหมการตรวจส่งตรวจดีไดเมอร์หรือผลทางแลบอื่นๆเพื่อมายืนยันนะครับอันนี้ที่การยกอัลัมพบทมาเนี่ยให้มองเห็นในเรื่องของแดกโนซิสน้องจะได้เข้าใจว่าจริงๆแดกโนซิสนะมันทำได้ตั้งแต่อะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยบางครั้งแค่ซักประวัติตรวจร่างกายน้องก็สามารถวินิจฉัยได้ละนะครับหรืออย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเรื่องของคาวาซากิเนี่ยเราทำไงครับเราอาจจะต้องใช้คลินิคอลไครทีเรียถูกไหมครับบวกอาจจะบวกแบบไครทีเรียด้วยหรือถ้าเกิดบางคนจะคุ้นเรื่องของสกอร์ลิงซิสเต็มก็ใช้สกอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวตอนท้ายพี่ยกตัวอย่างให้ดูนะถ้ามันยังไม่ได้ก็ต้องใช้แลบนะครับซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่เวลาเราทำกันเนี่ยเวลาทำวิจัยเราปี2มหาอาจารย์เนี่ยจะมีทั้งตัวนี้นะครับหรืออาจจะเป็นแลบเทสตัวใหม่ๆเพื่อมาช่วยว่ามันสามารถวินิจฉัยได้ดีว่ามันดีกว่าตัวเก่าไหมนะครับหรืออาจจะใช้พวกของเรดิโอนะครับอิมเมจิ่งต่างๆเอ็กซเรย์อันดาซาวเอ็กโค่ซีทีเอ็มไอนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ็กซเรย์ส่วนใหญ่กับเม็ดนะหรืออาจจะเป็นพวกการทำหัตถการนะครับส่องกล้องนะครับทำมิสโลสโคปี้นะของหมอสูนะครับยังนั่งที่เดิมอยู่ก็ไม่รู้ส่องจมูกของ ENT หรือกระทั่งคอมไบทุกเทสเพื่อให้ได้มาซึ่งการวินิจฉัยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแดกโนซิสเพราะนั้นมันจะมีการเทรดดิ้งตั้งแต่น้อยไปจนถึงมากเห็นไหมหรือบางทีอาจจะต้องคอมไบกันครับอันนี้จะพูดให้เห็นเรื่องของพอให้น้องมองภาพนิดนึงว่าในเรื่องของแดกโนซิสเนี่ยมันจะมี2พอยต์ที่สำคัญก็คือเราเรียกว่า diagnostic threshold กับ treatment threshold ก็คือ2จุดเนี่ยเป็นจุดที่เราวินิจฉัยเหมือนกันแต่ต่างกันยังไงต่างกันถ้าเกิดเราวินิจฉัยตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมครับตัว disease progression มันเป็นยังไงมันยังไม่ตายอ่ะถูกไหมมันยังมีช่องทางในการรักษาถ้าน้องสามารถวินิจฉัยได้เร็วเป็นไงครับอย่างเช่น CABS ถ้าเกิดเราดีเทคได้เร็วเราตัด
ออกไปเป็นไงครับคนไข้ก็โอกาสที่จะเกิดเขาเรียกคอมพลีทนะครับหรือเคียวได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเรารอจนถึงตรงนี้เป็นไงครับแหลกง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าตัวโรคอาจจะโปรเกรสไปแล้วนะครับถ้าจะวิจัยตรงนี้เราเรียกว่ามันเป็นแอคทิฟพอยต์เหมือนกันแต่มันเป็นทรีทเมนต์เชิงเพราะฉะนั้นในแต่ละอันของเราจะไม่เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์บอกว่ามีไข้หาสาเหตุไม่ได้นะครับนะในตอนนี้มันช่วยในการวิจัยไหมอย่างนี้ก็ยังไม่ช่วยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มอาการบอกว่าเมื่อกี้เอาเคสเมื่อกี้เลยปากแดงมือแดงลิ้นแดงอันนี้น้องอาจจะเกิดว่าน้องให้การรักษาตั้งแต่ตรงนี้เพราะเรารู้แล้วมันมีแนวโน้มที่จะเป็น serious disease ได้นะครับตรงนี้เราเรียก diagnostic threshold แต่ถ้าเกิดมันไม่พอนะครับระหว่างนี้เราก็จะมีการ requirement ของการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นนะครับอย่างเช่น clinical criteria นะเช่นไข้5วันมากกว่า5วันมีต่อมต่อตาตุ่มตีนที่จะบอกเนี่ยปากแดงตากแดงมือแดงลิ้นแดงนะครับหมอเด็กก็ท้องกันอย่างนี้นะครับหรืออาจจะมีเรื่องของต่อมน้ำเหลืองโตมีอะไรเพิ่มมานะครับหรือ BCG สกาที่เคย inactive ก็ดูปูดนูนขึ้นมาหรืออาจจะต้องใช้ echocardiogram นะครับซึ่งตรงเนี้ยแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะ move ไปบนแกนของdilemma ระหว่าง diagnostic threshold กับ treatment threshold นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราให้การตรงเนี้ยถ้าเกิดเราได้แอกได้ก่อนเนี่ยตัวเนี้ยมันยังไม่มีครูที่ชัดเจนหรอกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเลยตรงนี้แล้วเป็นไงครับโดยส่วนใหญ่ disease มันก็จะเขาเรียกว่าสายเกินแก้ละอาจจะหนักละนะครับเพราะนั้นเราจะพยายามไม่เกิดเรื่องของการวินิจฉัยอยู่ให้อยู่ในช่วงนี้นะฮะอาจารย์จะยกตัวอย่างเคสให้เห็นนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ diagnostic testing เป็นสมมติว่าเป็นญาติเรานะครับมีประวัติปวดหัวนะครับไม่เคยปวดหัวแบบนี้มาก่อนเลยนะครับพอดีไปมีประวัติเพื่อนบ้านหรือคนในครอบครัวบอกว่าเป็น aneurysmal แล้วก็แตกถามว่าเขากลัวไหมส่วนใหญ่นี่เป็นคอมมอนของคนไข้นะเพราะมีคนนี้เป็นก็จะวิ่งมาหาแล้วกลัวเป็นคนนี้มีโรคหัวใจหรือขาดเลือดเพิ่งตายไปมาแล้วตัวเองมีเรื่องเจ็บหน้าอกเขาก็จะมาหาเราแบบนี้เลยนะครับแต่นี้เขาก็จะสงสัยว่าเป็นอันนี้ตัวเขาได้เป็นอะเนอริซึมหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียกตรงจุดเนี้ยเราจะจริงเราเรียกว่าเป็นลักษณะของdiagnostic threshold ก็คือถ้าเกิดเขาต้องการรู้นะครับน้องก็ต้องประมวลผลตรงนี้นะครับจากประวัติตรวจร่างกายนะครับมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าหรือมีประวัติที่มันเป็น unusual HSA จริงๆนะครับพวกนี้เราเรียกว่าเป็น pretest probability หมายถึงโอกาสที่เขาจะเป็นโรค aneurysm เนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ตรวจอะไรเลยนะครับใช้แค่การซักประวัติตรวจร่างกายพื้นฐานเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้น้องก็อาจจะได้มาตัวเรื่องตัวโรคที่เราต้องการนึกถึงหรืออาจจะเป็น differential diagnosis อย่างที่อาจารย์ใส่ว่าเป็นไมเกรนหรือเปล่าเป็นคลัสเตอร์เฮเซียสหรือเปล่าหรือเป็นกลุ่มของไฮเปอร์เทนชันที่อันดีเทคมาก่อนหรือเปล่านะครับคราวนี้ถ้ามันเลยไปอีกจุดนึงนะครับเราบอกว่ามันไม่ชัดนะมันไม่ชัดเราต้องส่งคอนเฟิร์มอาจจะเป็น CT เบรนวิดคอนทราสต์หรือว่าอะไรก็ว่าไปนะถ้าผลออกมานะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นโพสต์เทสต์นะมันเป็นว่า probability หลังการตรวจแล้วเนี่ยโอกาสเป็นโรคมันเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าตรงสเตจเนี้ยเราจะเรียกว่าถ้าตรวจแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ไกด์เราแล้วอ่ะน่าจะต้องรักษาถูกไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าแดร์ทรีเมนเทชั่นคราวนี้ถ้าผลออกมาเป็นโพซิทีฟเทสนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาก็ต้องเป็นทรีเมนเทชั่นนะครับก็ต้องรักษาหรือเปล่าจะไปคลิปปิ้งไปผ่าตัดก็ว่ากันไปจะไปทำอินเทอร์เวนชั่นก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าผลเป็นเนกาทีฟเทสเราก็ต้องรีไฟน์ดิเฟอเรนเชียลไดโอซิสใหม่ก็อาจจะกลับไปรูปเดิมอันนี้คือเรื่องของแรงกระสิทธ์นะฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราทำปกตินั่นแหละก็คือคนตักประวัติคนไข้คอลเลกทีฟข้อมูลนะครับแล้วก็มีเรื่องของการให้แรงกระสิทธ์ดิซิชันนะฮะเสร็จแล้วก็คือถ้ามันไม่เพียงพอนะครับเราจะต้องทำการรักษาเนี่ยเราจะต้องส่งตรวจไหมมันก็จะมี2จุดก็คืออันแรกเขาเรียกแรงกระสิทธ์เทสโชแต่เมื่อไหร่ถ้าเราส่งแล้วต้องรักษาเลยเนี่ยมันก็เรียกว่าทรีทเมนต์เทสโชนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราเรียก pretest probability นะครับถ้าจำเป็นต้องตรวจคือถ้า test มัน miss นะครับเพื่อ confirm decision of diagnosis ตรงนี้เราจะได้ post test probability มาอย่าจำสองคำนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการ estimate test เนี่ยจะเป็นตัวการที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะโอกาสที่จะเป็นโรคนั้นมันมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับนี่เราเข้าใจคร่าวๆนะฮะคราวนี้เรื่องของเทสถ้าพูดถึงแดงเราสิทธิ์เทสเนี่ย
เราใช้อะไรบ้างใช้วินิจฉัยอย่างเดียวไหมเราใช้ประโยชน์จากแดกโนสิตเทสอะไรบ้างอันนี้อาจารย์พูดกว้างๆเพราะว่าเดี๋ยวเราไปคิดหัวข้อวิจัยนะครับมันจะได้มองมุมมันจะได้กว้างขึ้นอันที่ชัดเจนก็คือเรื่องวินิจฉัยอย่างอื่นที่เราใช้ก็มีอะไรบ้างครับในการมอนิเตอร์เช่นอะไรครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมเช่นน้องมอนิเตอร์อะไรบ้างที่เป็นหนึ่งมันใช้แดกโนสิตได้ใช้มอนิเตอร์ได้ซีเอฟโพสเซตเราพอแล้วโฟลว์อัพเลยนะครับฮะค่า PSA ใช่ไหมใช่ไหมถ้าเกิดมันสูงตอนแรกเราก็ต้องไปหาสาเหตุอย่างอาจารย์บอกถ้าสูงบวกประวัติครอบครัวเราก็จะบอกทีเทสต์ probability เป็นเท่านี้หนูก็ไปตรวจเอาว่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดโอเคมันไม่มีอะไรน้องอาจจะต้องใช้มันในการมอนิเตอร์อีกทีนึงถ้าเกิดมันยังสูงไม่ลดคนไข้ก็อาจจะต้องมานั่งทำ secondary investigation หรือ diagnosis เพิ่มเติมนะครับอีกอย่างนึงก็เป็นเรื่องของ prognosis นะครับเทสต์บางตัวเป็นตัวบอก prognosis เช่นตรวจมาแล้วคนไข้ปวดหลังตรวจแล้วมี HLA อะไรนะมีเท่าไหร่เนี่ย positive นะครับโอกาสก็จะแย่กว่าคนที่ไม่มีนะครับอันนี้เป็นการบอก prognosis นะครับหรือคนไข้ที่เป็น CA base ที่มี HER2 positive อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นตรวจบอก prognosis ได้ดีกว่านะครับอีกอย่างก็คือไปใช้ในการวางแผนการรักษาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องของเทสเนี่ยมันไม่ได้ใช้เพื่อในการ diagnosis อย่างเดียวนะครับถ้าเราแยกนะตอนเราแยกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในวิจัยเราก็จะแยกเป็นอันนึงเขาเรียกว่า study test หรือในเทอมของสถิติเราเรียก index test นะครับต้องมาเปรียบเทียบกับ gold standard test นะครับสองเทสเนี่ยจริงๆเหมือนกันแต่ถ้า index test ก็คือมันเป็นตัวที่จะเป็นอะไรครับเป็น estimate นะ reference test ก็คือตัว gold standard test ก็คือให้มันใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้มากที่สุดในที่ตอนที่เรา practice อยู่ fan med อยู่ medicine หนูก็จะส่งเทสพวกนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งพวกนี้จะมองในเรื่องของ feasibility เรื่องของ cost เรื่องของ accuracy นะครับเรื่องของ precise แล้วก็ productivity เป็นหลักนะครับและที่สำคัญเนาะตัวเทสที่ต้องไม่มาเป็นส่วนหนึ่งของ gold standard อันนี้คือเรื่องของมันนะส่วน reference testอันนี้สมัยก่อนเราเรียก gold standard test มันก็จะเป็นตัวบอกตัว truth ก็คือเรื่องของว่ามันใช่หรือไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นบอกเป็นเช่นเรื่องของการทำ tissue biopsy เรื่องของ pathology นะครับนะในเรื่องของการสวนหัวใจการตรวจอะไรที่มันเป็นค่อนข้างจะ invasive ซะส่วนใหญ่นะครับให้แยกให้รู้สองอันนะครับคราวนี้ถ้ามาดู gold standard test นะครับนะบางทีมันอาจจะเป็นบางคนเขาเรียก reference test หรือบางคนก็จะเรียกว่าไปเป็น criterion standard ก็ได้บางทีมันไม่ใช่ตัวอย่างที่อาจารย์บอกมันจะอาจจะชิประหว่างtissue pathologyเป็น criterion standard ไปแล้วนะครับอันนี้มันเป็นตัวที่บอกว่าอันนี้เป็นโรคจริงนะครับเป็น fact ที่คนไข้มีโรคนะครับนะคราวนี้ตัวของ gold standard เองเนี่ยมันอาจจะมีการชิปในแต่ก่อนเนี่ยอย่างสมมติอย่างของคุณหมอเด็กเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนไข้อายุเท่าไหร่น่าจะเป็นนิวโมเนียแบคทีเรียนิวโมเนียจากเชื้ออะไรเช่นก็บอกว่าเด็กแรกเกิดถ้าเป็นนิวโมเนียส่วนใหญ่เชื้ออะไรคอมมอนของเด็กแรกเกิดแรกคลอดหมอสูใส่เสื้อสีอะไรกูบีสเตปใช่ไหมกูบีสเตปพอเด็กโตขึ้นมาหน่อยเป็นรัก2ถึง5ขวบเป็นตัวไหนสเตปนิวโมใช่หรือไม่ใช่บ้างเป็นอะไรครับเป็นอะไรอิมมูฟิลูสอินฟลูเอนซ่าสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้มีวัคซีนนะครับมันก็กลายทำให้กลุ่มเชื้ออีกตัวนึงมันเด่นมาก็คือไมโครพลาสมาพอเด็กโตหน่อยก็จะเป็นอย่างที่น้องนึกถึงละอาจจะเป็นไมโครพลาสมาเป็นสเตปนิวมอลเป็นเด็กที่โตขึ้นไปอีกมันก็จะเป็นพวกกลุ่มของสเตปนิวมอลเหมือนอดัลต์นะครับถามว่าพวกนี้เมื่อก่อนมันได้จากอย่างไรนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันได้จากการเก็บตัวอะไรที่จะบอกว่าเนี่ยเป็นคนสแตนดาร์ดที่ดีที่สุดสำหรับแบคทีเรียนิวโมเนียน้องว่าอะไรเขาเจอตรงไหนดีอ่ะสบู่ตุ้มเขาเจอเห็นด้วยไหมฝั่งนี้เห็นด้วยไหมสบู่ตุ้มเขาเจอไหมไม่ได้เพราะอะไรทำไมไม่เห็นด้วยว่าเป็นสบู่ตุ้มเขาเจอฮะทำไมไม่ได้อ่ะทำไมสบู่ตุ้มเขาเจอไม่ได้ทำไมเขาไม่ใช้ด้วยใช่ไหมตอนเนี้ยมันก็ต้องไม่ถูกเพราะหนึ่งเหมือน contamination อันที่สองมันเป็น colonization ก็ได้ถูกไหมครับอ่ะเอาที่ดีกว่าสบู่ตุ้มเขาเจอเป็นอะไรดีเป็นอะไรที่ดีกว่านี้ immersive เข้าไปอีกหน่อยนึงไปให้บองโคอะไร
บางคนถ้าระหว่างก็ก้าวไปใกล้ถึงถุงลมที่สุดเลยนะฮะก็ตอนนี้ปัจจุบันมันเป็นตัวนี้ถูกไหมที่จะบอกได้ว่าเขาเจอมันน่าจะใช่ละแต่สมัยก่อนก็ทำยังไงรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยน่าจะจำไม่ผิดของอินเดียไอ้พวกกลุ่มของ disease ที่เป็นแบคทีเรียเนี่ยมันมาจากเหมือนทางอินเดียเนี่ยแหละเขาก็ดูเลยว่าถ้าเป็น consolidation pneumonia เป็นแท็บเลยใส่เข็มไปแท็บดูดปุ๊บ culture ได้เชื้อไหมได้ตรงๆเลยนะแต่ว่ามันมี complication นะครับมันก็มีการคิดว่าน่าจะเป็นเชื้ออะไรแต่ถามว่า invasive ไหมครับถ้าทำแบบนั้น invasive ถามปัจจุบันจะทำไหมผมไม่ทำเพราะว่ามันมีตัวที่ใกล้กันเพราะฉะนั้นมันต้องมีการศึกษาว่าไอ้ตัวบังโคเรียลาวาเนี่ยมันเข้ามาสมัยอาจารย์เป็น resident มาล้างเนี่ยมันไปเทียบกับโกสแตนดาร์ดเดิมก็คือการทำ aspiration หรืออะไรก็แล้วแต่มันไปด้วยกันไหมถ้ามันไปด้วยกันตรงนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่ามันอาจจะเชนตาม expert field ก็คือเขาบอกแล้วไอ้ตัวนี้ไม่ต้องทำแล้วมันมีการชิปขึ้นมาว่าโอเคอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันกับพวกการวินิจฉัยไส้ติ่ง gold standard ที่ดีที่สุดคืออะไรครับ CT มีน้องตอบ CT ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้บอกเริ่มไม่แน่ใจหรอกไม่ใช่อะไรครับหมอสันวินิจฉัยไส้ติ่งนี่โดยเฉพาะในเด็กอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมีคนบอกที่นี่เข้ามีคนบอกอันตราซาวด์มาเลยมาเต็มเลยตอนนี้นะครับตัวที่เป็นโกลด์สแตนดาร์ดที่จะบอกที่จะเป็นแล้วมันมักจะเป็นตัวที่ชูพาโทโลจีแล้วน้องจะบอกว่าคนไข้เป็นไส้ติ่งก็คือเป็นไงครับก็ต้องผ่าเข้าไปน้องแล้วเอาตัวไส้ติ่งไปสเปซที่เป็นไส้ติ่งไปตรวจมันเป็นซุปเปอร์เลตีนมีลิมโฟไม่ใช่ลิมโฟไซต์มีพีเอ็มเอ็นพีโดมิเนตอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโกลด์สแตนดาร์ดไครทีเรียแต่ถามว่าเนื่องจากคนไข้เวลาเราจะทำการรักษาคนไข้มันต้องไปรอตอนท้ายไหมอาจจะไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่จะช่วยวินิจฉัยมันก็ต้องเป็นอาการเป็นซิมตอมมีสกอร์ใช่ไหมใช่ติ่งมีเขาดูอะไรสกอร์อาวลาโดใช้ได้ดีป่ะใช้กันไหมรู้สึกจะใช้ไหมใช่ไหมใช้ในผู้ใหญ่ใช้ในเด็กไม่ได้ใช้นะไม่ค่อยแม่นนะครับเพราะนั้นมันก็ยังไม่ใช่ตัวที่ดีนะครับก็มีน้องบอกว่าซีทีอยู่ก็อาจจะถูกนะตอนนี้ส่วนใหญ่เทรนด์มันชิปจากพาโทโลจีมาเป็น CT เนื่องจากมันมีเซนส์กับสเปคหรือมีโอเวอร์ออลของไดโนสิสเนี่ยใกล้เคียงกันเขาเลยถึงชิปขึ้นมานะครับนี่ให้เห็นเรื่องของโกลด์สแตนดาร์ดเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยหลายๆตัวที่น้องรู้จักว่ามันเป็นโกลด์สแตนดาร์ดในปัจจุบันเนี่ยที่คุยกันอีก5ปีไปน้องจบมันจะเป็นโกลด์สแตนดาร์ดอยู่ไหมอาจจะก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนก็ได้ถูกไหมครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวเมทริกหรือพรอพเพอร์ตี้เวลาเราจะวัดว่าการวินิจฉัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างเวลาไปคุยคอนซัลท์อาจารย์ต้องไปให้หมดนะไม่ใช่แบบอาจารย์คะหนูดูเซนส์กับสเปคอาจารย์บอกกลับไปอ่านมาใหม่เดี๋ยวมาคอนซัลท์ใหม่อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้เรื่องแดกโนซิสเนี่ยน้องต้องไปดูก่อนว่าไอ้วิธีวัดนะครับมันวัดยังไงมันเทสมัน accuracy มั้ยมี calibration มั้ยอันนี้คือเรื่องแรกอันที่2ไปดู magnitude ของมันก็ดูเรื่องอะไรบ้างเซนส์สเปคอันนี้น้องรู้อยู่แล้วเนาะ positive predictive value เดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละตัวมันคืออะไร negative predictive value นะแล้วก็ likelihood ratio อันไหนใช้ยังไงเดี๋ยวเราคุยกัน accuracy ของ test คืออะไรนะครับจะใช้ตัวไหนดีอ่ะนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีพวกเรื่องของ confidence interval เข้ามานะครับก็คือ decision ของ diagnostic test นั้นๆรวมกระทั่งถึงการ agreement ระหว่างผู้ใช้นะครับก็เรียกว่าสมมติว่าเราจะใช้ด้วยกันเนี่ยก็ต้อง agreement ไปทางเดียวกันนะครับก็จะมีคนทำ Kaplan agreement ให้เห็นนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นเมทริกของ diagnostic test ทั้งหมดอาจารย์ให้ดูนะอันนี้ไส้ติ่งถูกไหมครับถ้า index test ก็คือตัวที่เราเทสในปัจจุบันที่เราพยายามจะวินิจฉัยก็มีตั้งแต่ตรวจร่างกาย avulado ที่อาจารย์พูดเนาะ ultrasound ที่เพื่อนก็บอก CT ถ้า gold standard น้องรู้อยู่ละมันก็เป็นอะไรครับ surgical exploration นะ tissue แต่ปัจจุบันเนี่ย CT ก็ชิปตรงนี้ละนะครับ GER gastroesophageal reflux นะครับindex test แต่เนี่ยก็จะเป็นพวกสกอร์ใช่ไหมอาการโกสแตนดาร์ดเป็นอะไรครับ gastroesophageal reflux เป็นอะไรครับเป็นอะไรนะดังๆที่แต่ได้ยินไม่ชัดเป็นอะไรครับ GR เขาวัดอะไรกันมีคนบอก PH นะปี24ชั่วโมง pH monitoring ใช่ไหมอันนี้ก็ดูว่าน่าจะเป็น gold standard ไหมหรือตัวที่ดีกว่านั้นคือทำไงดีให้มันกลืนไปเลยเนี่ยกลืนแป้งแล้วทำ fluoroscope ดูเลยว่ามันมี reflux ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับ
นะปัจจุบันก็คือเป็น24ชั่วโมง pH monitoring เพราะว่าไม่ได้อันตรายอะไรมากแค่ใส่สารกรดเข้าไปนะครับแล้วดูว่ามันมีกรดย้อนขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าการที่เราไปทำเอ็กซเรย์มันเห็นแค่เอพิโซดเดียวถูกไหมครับกลืนแป้งแล้วมันตีขึ้นมาครั้งอื่นมันจะไม่เป็นก็ได้นะการตรวจไข้หวัดใหญ่นะครับปัจจุบันก็มีอินเด็กซ์เทสที่พยายามจะพิสูจน์ตอนนี้นะก็คือรับผิดเทสเดี๋ยวเพื่อนงานหนักปิดไปก่อนนะอาจจะมี PCR นะครับอ่ะโกสแตนดาร์ดของอินฟลูเอนซ่าไดอะโกนอสิสคืออะไรครับเร็วๆๆอย่าให้แพ้เกินมีจันยิ้มสไลด์มาของอันของไม่เกินมาเนี่ยเป็นนะครับจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนมันใช่ไม่ใช่ปัจจุบันเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับ Antigen Detection โกสแตนดาร์ดก็คือการทำไวรัลคัลเจอร์แต่มันจะไม่ทันการนะจริงๆปัจจุบันก็เริ่มชิปเป็นตัวนี้แล้วRenal Artery Stenosis น้องมีการตรวจตั้งแต่ดูเฟรกนะครับอัลตราซาวด์ด็อปเลอร์ CTA MRA นะครับตัวนี้ก็เริ่มชิปเหมือนกัน O Gold Standard เป็นอะไร Renal Artery Stenosis ก็ต้องฉีดสีที่ครับใช่ไหมก็ต้องฉีดสีไปเลยดูว่ามันตีไม่ตีนะอันนี้คาวาซากิอาจารย์บอกแล้วนะถ้าจะดูก็คือต้องไปดูแองเจลกราฟีเมื่อก่อนญี่ปุ่นฉีดหมดนะประเทศญี่ปุ่นแดงคาวาซากิสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มาดูเอ็กโคเอ็กโคหรอกจับฉีดสีหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำละนะครับเพราะว่ามันอินเวสีอัลไซเมอร์ดิซิสโรคหลงลืมของพวกเรามันมีคิดที่เข้าไพนีเรียของเม็ดใช่ไหมตอนนี้เป็นเทสที่จะบอกเออคนนี้น่าจะเป็นอัลไซเมอร์แล้ววิธีที่วินิจฉัยที่ดีที่สุดคืออะไรครับทำอะไรมีคนบอกแล้วเป็นบราวซี่นะครับทำไหมตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับเราก็จะยึดคลินิคอลไครเทเรียเป็นหลักอันนี้ก็คือจะให้เห็นเลยว่า Gold Standard Test กับตัว Index Test ก็คือตัวเทสที่เราเอามาใช้ตัวใหม่เนี่ยบางทีมันมีการชิฟต์ไปเหมือนกันถ้าเกิดมันผ่านระยะเวลานานๆไปแนวโน้มจะ1ก็คือใช้ง่าย2ก็คือไม่ invasive นะครับอันที่3คือบอกผลของวินิจฉัยได้ดีนะครับอาจารย์ให้ดูอันแรกอันนี้จะไปเร็วๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเวลาเราจะทำวิจัยเรื่องของ diagnosis น้องก็ต้องรู้จัก 2 by 2 table นะครับการตั้ง 2 by 2 table สอนตั้งแต่เป็นเลคเชอร์แล้วเนาะ reference test ตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคแขนนี้นะส่วนตัวนี้ก็คือเป็น test บวกกับ test ลบเห็นไหม disease บวก disease ลบนะครับเราก็ดู interaction ระหว่างเซลล์ที่เกิดเนี่ยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนะก็มี A B C D นะก็คือ A ก็คืออะไรครับเดี๋ยวเอาค่อยๆช้าๆ test เป็นบวกดีซิสเป็นบวกด้วย true positive ถูกไหมดูตามตัวมันเนาะถ้าเทสเป็นบวกแต่มันไม่ได้เป็นโรคเป็นไงครับแสดงว่าเทสมันเกิด false positive ขึ้นก็คือตัว B ถ้าเทสเป็นลบแต่มันดันบอกว่าเป็นบวกเทสเป็นลบแต่มันบอกว่ามันก็เป็น false negative มันเป็นโรคแต่มันไม่บอกว่าเป็นโรคไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเทสเป็นลบแล้วมันบอกว่าเป็นโรคก็คือเรียกว่า true negative นะเราก็แทนด้วย A B C D ตรงนี้นะเป็น possibility ที่เกิดอันนี้ในขาของ sensitivity เนี่ยตัวเนี้ยมันบอกในแง่ของตัวโรคนะครับก็คือความไวกับความจำเพาะของการวินิจฉัยโรคเพราะฉะนั้นแนวของการลงก็จะบอกข้างล่างก็คือโอกาสที่เทสนะครับที่เป็นบวกเนาะเทียบกับสัดส่วนของการเป็นโรคเท่าไหร่หรือถ้าเกิดเป็นตัวสเปคก็คือไปดูว่ามันเป็นเนกาทีฟจริงเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เป็นโรคทั้งหมดอันนี้คือ sensitivity ก็คือแนวอย่างนี้เลยนะนะครับคราวนี้ high sense กับ high spec เนี่ยมันเอาไปใช้ยังไงนะครับปกติ high sensitive test เนี่ยเราใช้ในที่ไหนเยอะบนวอร์ดหรือบน ER high sense มีคนบอก ER ทำไมถึงใช้ ER เพราะอะไรรู้ไหมเซนสูงยิ่งกันไหมครับยิ่งไวมากถูกไหมครับยิ่งไวมากหมายถึงว่าเรามีโอกาสเกิด false positive เยอะไหมฟังดีๆคิดตามอาจารย์นะเกิด false positive มากถูกไหมครับมันมีโอกาสที่จะเกิดผลบวกลวงเยอะแต่ไอ้คนที่กลับบ้านเป็นไงครับถ้ามันเป็นลบมันจะเป็นลบอะไรครับมันเป็นลบจริงๆเพราะนั้นยิ่งเซนยิ่งสูงไอ้คนกลับไปบ้านรู้นะอาจารย์บอกมีเกณฑ์ได้แอกตัวนึงที่จะดูเลยว่าคนนี้เป็น MI หรือเปล่ามาด้วยเจ็บหน้าอกเนี่ยอาจารย์บอกเทสนี้มันเซนสูงมากเลยนะครับถ้าไม่ใช่ไม่เป็นเนี่ยกลับไปบ้านโอกาสจะเป็น MI เนี่ยมีโอกาสน้อยมั้ยน้อยเราก็จะใช้ในแง่ของตรงนี้นะครับส่วนตัวที่เป็น high specific test หมายถึงว่าเราจะดูความจำเพาะนี่มากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรามองในแง่เรื่องของเมื่อไหร่ที่เกิด false positive ขึ้นมาเนี่ยคนไข้จะต้องไปเขาเรียกว่าไป anticipate กับ
เรื่องของการรักษาที่รุนแรงจะต้องไปตรวจมากขึ้นเช่นถ้าพบโพซิทีฟแล้วต้องไปให้เคมโมเทอราปีน้องก็ต้องการสเปซิฟิกที่สูงเพราะอยากให้ใครรับเคมโมไหมก็ไม่อยากถูกไหมหรืออาจจะต้องไปตรวจอย่างอื่นที่มันอินเวสีเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเราจะนิสเทสพวกนี้เป็นเทสที่เป็น high specificity นะครับมันก็มีข้อเลือกใช้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีคำย่อเนาะเวลาจบจากอาจารย์ใบดาจะเรียนเขาเรียก snout and spin นะครับ snout ก็คือเซนตัวนี้ก็คือเซนเพื่อรูเอายิ่งเซนสูงจะช่วยรูเอาเคสต่อไปเลยนะครับในพวก ER เนี่ยจะชอบตัวนี้นะครับเพราะกลับบ้านไปฉันจะนอนปลอดภัยหน่อยนะครับส่วนสปินนะครับสปินก็คือสเปกก็รูอินเพราะน้องต้องรูอินเข้ามาเพื่อเอาไปตรวจเนาะเอาไปให้เคมีอย่างของออมโคเมดเนี้ยเขาก็ต้องใช้เทสที่มีไฮสเปกหน่อยเพราะว่าฉันจะต้องเอาคนไข้ไปให้เคมีโมซึ่งจะมีผลเรื่องของแอดเวิร์สวิเขาเรียกว่าอะไรอีไซเอฟเฟกต์มีแอดเวิร์สเอฟเฟกต์อีกเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาสแนลและสปินน้องจำได้แค่เนี้ยนะครับให้ดูเทสตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นประจำอยู่ใช่ไหมการใช้ BNP เพื่อวินิจฉัย congestive heart failure นะครับเมื่อเทียบกับพวก ejection fraction นะครับน้องก็จะเห็นว่าค่า BNP level เห็นไหมตั้งแต่50ถึง150จะให้ค่าเซนต์กับสเปคที่แตกต่างกันนะครับนะนี่จะนำมาถ้าเราเห็นว่า BNP ค่าที่ต่ำเห็นไหมครับถ้าเราตัดค่าที่ต่ำเนาะทุกคนที่เข้ามามันมีโอกาสจะถึงค่านี้ไหมเด่นก็แต่ว่ามันไฮเซนต์อันนี้เราอาจจะใช้เป็นตัวรู้ว่าคนไข้ที่นอนอยู่กับเราเนี่ยที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยไม่น่าจะเป็นฮาร์ทเฟลเลียร์หรอกแต่ถ้าเกิดอาจารย์เพิ่มคอลิเบตคัตพอยต์ขึ้นมาที่150นะครับนั่นหมายความว่า